นับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะค่ะและช่วงนี้เรียกได้ว่าแฟนคลับของเราชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่จะสามารถถามตอบแล้วก็มีปัญหาค่ะพี่หมอปรึกษาพี่หมอได้เลยก็เรื่องของรถยนต์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วในการดำรงชีวิตนะครับรถถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดว่าไม่มีรถก็ลำบากนะพูดถึงว่าถ้าไม่สบายหรือคนในครอบครัวเราป่วยค่ะต้องช่วงเวลาฉุกเฉินแบบนี้ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ยังพอมีรถแท็กซี่รถบริการนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดดิโอ้โหลำบากเลยนะไม่ว่าท่านจะไปยืมข้างบ้านเขาบางทีเขาก็ติดภารกิจในเรื่องของการที่ต้องใช้รถทำธุระทำในเรื่องของการทำมาหากินในการวิ่งนะคะไปทำงานอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ทำไงอ่ะต้องแบกคนป่วยไปโรงพยาบาลเหรอมันเป็นไม่ได้หรือต้องรอเหรอค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเกี่ยวกับรถยนต์นะคะนะครับคือต่างจังหวัดบางทีแล้วเขาเรียกว่ารถคุณตันใช่ไหมรถคุณตันหรือรถอีตันนี่แหละตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรถยนต์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าจดทะเบียนนะฮะไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนส่งในการจะใช้รถก็ต้องมีการดูแลรักษานะครับอันนี้สำคัญเลยต้องศึกษาหาข้อมูลกับรถที่ท่านใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ท่านอ่านคู่มือนะครับแล้วก็นะครับไม่เสียตังค์เยอะนั่นเองอ่านคู่มือแล้วก็ดูในเรื่องของถ้ามีเรื่องของโลกโซเชียลก็ดีพูดถึงว่าดูรถรุ่นของท่านรุ่นนี้มีปัญหาอะไรบ้างที่คนมาคอมเมนต์มาอะไรกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้อีกทางนึงนะฮะบางอย่างเอาไปปฏิบัติได้ถ้าเกิดกดติดตามค่ะแฟนเพจของเราพี่หมอจะเห็นว่านะคะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะมัดถามคำถามไว้บางทีพี่หมอเข้าไปตอบหรือว่ามีการแชร์ในส่วนของนะคะรายการหรือว่าข้อมูลดีๆของเราซึ่งวันนี้บอกแล้วว่านะคะติดตามรายการของเราจัดเต็มแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเคสค่ะพี่หมอหานะคะเป็นแฟนคลับของเราในรายการด้วยคุณปรียาวันค่ะถามว่าผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงขับรถกันเยอะใช่นะคะพี่หมอคะตอนนี้ใช้ Fortuner ค่ะเบนซิน 2.7 นะคะขับ 2WD Auto นะคะเครื่องนี้รถคันนี้ใช้มา 170,000 กิโลแล้วถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วเฟืองท้ายทุกกี่กิโลดีคะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่ซื้อต่อมาอีกทีซื้อมือสองมาอีกทีนึงใช่แล้วค่ะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีนะฮะเป็นคำถามที่ดีก็คือไม่จำเป็นต้องไปรถ Fortuner Toyota Fortuner คันนี้ยี่ห้อนี้ไม่จำเป็นรถยี่ห้ออื่นก็เหมือนกันทางที่ดีแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะมีคู่มือบอกอยู่เพราะว่าแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อเนี่ยกำหนดสเปคในการเปลี่ยนไม่เหมือนกันในเรื่องของเหลวนะครับของเหลวเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำนะฮะตรงนี้น้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์ก็จะแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อก็จะมีสเปคมาให้ของแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อตรงนี้นะครับโดยหลักการทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับถ้าไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้าก็จะอยู่ประมาณ 40,000 โลนะครับเกียร์ออโต้ก็จะอยู่ประมาณ 40,000 โลแล้วก็เฟืองท้ายก็จะเปลี่ยนทุก 20,000 โลนะครับเพราะว่าเฟืองท้ายเนี่ยจะเป็นการรับศึกหนักกว่าตัวเกียร์เพราะว่าเฟืองท้ายเนี่ยลูกจะนิดเดียวนะครับเฟืองท้ายนี่หมายถึงว่าเป็นรถที่ขับหลังนะครับถึงจะมีเฟืองท้ายถ้าเป็นรถขับหน้าจะไม่มีเฟืองท้ายจะมีแต่เกียร์นะฮะอันนี้ Fortuner คันนี้ก็จะเป็นรถขับหลังก็เฟืองท้ายเนี่ยลูกนิดเดียวแต่ขับรถใกล้ต้องแบกภาระในการขับเคลื่อนรถทั้งคันก็เป็นตันน่ะพูดง่ายๆว่ารถน้ำหนักก็เป็นพันโลนะครับตรงนี้ก็น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนทั้ง 20,000 โลพอละนะถ้าน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยจะดีที่สุดถ้ายังไม่หอนนะครับเขาเรียกเฟืองท้ายไม่หอนถ้าหอนแล้วมันจะมีเสียงว้าวว้าวความเร็วที่ประมาณ80ถึง120อันนั้นคือเฟืองท้ายหอนนะครับก็ถ้ายังไม่หอนก็เติมหัวเชื้อน้ำมันเฟืองท้ายไปด้วยก็จะช่วยเคลือบในพวกแบริ่งต่างๆหรือลูกปืนต่างๆพวกนี้ก็จะยืดอายุการใช้งานได้นะครับตรงนี้ก็เรื่องของตัวน้ำมันเกียร์นะฮะแต่ Fortuner คันนี้ก็ 40,000 โลค่ะนะฮะเฟืองท้ายก็สัก 20,000 โล 20,000 โลนะคะเปลี่ยนทีนึงนะครับกับรถยี่ห้ออื่นก็เหมือนกันค่ะนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆปี2000
ประมาณ 2007-2008 ขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเป็นเกียร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆแล้วนะครับพวกนี้หรือว่าเกียร์ CVT พวกนี้จริงๆแล้วในสเปคเขาในคู่มือเขาจะมีบอกอยู่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วทั่วๆไปนะครับก็บางค่ายบางยี่ห้อเขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนเลยเกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ทีนี้บ้านเรานะฮะเป็นเมืองร้อนเพราะว่าในการที่ไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มันอาจจะเกิดการสึกหรอหรือเป็นภัยมืดได้ ตรงนี้นะครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยแสนโลนะฮะแสนโลอย่าไปเสียดายมันเปลี่ยนไปเลยครับน้ำมันเกียร์ราคาประมาณเท่าไหร่คะราคาก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อว่าเป็นเกียร์ลูกเล็กลูกใหญ่กี่ซีซีนะคะแต่ก็ไม่แพงดีกว่าคุณลูกค้าไปท่านผู้ชมไปแบบเสียครั้งเดียวนะคะครับทีนี้น้ำมันมันก็จะมีอีกหลายแยกออกมาอีกหลายประเภทค่ะนะถ้าเป็นเกียร์พวก CVT เป็นเกียร์สายพานนะเกียร์ออโต้พวกนี้ก็ต้องใช้น้ำมันของเกียร์ CVT ใช้ผิดไม่ได้นะฮะทางที่ดีเนี่ยก็หาอู่ที่มาตรฐานนะครับหรือช่างที่ออกมาจากศูนย์บริการที่สมมุติว่าท่านใช้ยี่ห้อโตโยต้าอยู่เอาช่างคนนี้ออกมาจากโตโยต้าเขาจะรู้ดีก็หาประวัติช่างในการที่จะเข้าไปซ่อมเขาไปเปลี่ยนน้ำมันประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของเกียร์ไฟฟ้าก็แสนโลเกียร์ CVT นะฮะอันนี้ก็ต้องดูตามคู่มือค่ะนะครับตามคู่มือตามสเปคหรือว่าเราโทรไปถามที่ศูนย์ก็ได้นะคะไม่เสียตังค์อยู่แล้วนะฮะโทรไปถามที่ศูนย์สมมุติว่าเราใช้ซูซูกิอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกี่กิโลคะกี่กิโลครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มันเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดที่ศูนย์เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวเรารับไม่ไหวนะครับค่าใช้จ่ายแพงเราก็มาหาช่างข้างนอกเอานะแต่ยังไงก็ควรจะเลือกให้ดีๆนะคะต้องศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ถามให้ชัดเจนทั้งเรื่องของน้ำมันเกรดเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของราคาเรื่องของกรองนะครับกรองเกียร์กรองน้ำมันอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องถามให้ชัดเจนว่าโอ้ของแท้ของเทียมราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปอายครับตรงนี้ตังค์อยู่ในกระเป๋าท่านนะคะต้องเลือกใช้ให้คุ้มค่าช่างไม่มีสิทธิ์ที่มาล้วงเอาตังค์ในกระเป๋าไปได้เพราะว่าตรงนี้เรามีสิทธิ์ถามได้เรามีสิทธิ์ที่จะรู้ราคาได้เราพอใจเราก็โอเคตรงนี้มาตรฐานเราทำราคาก็ไม่ได้แพงนะครับในการเข้าเอารถเข้าไปซ่อมไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันของเหลวอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นด้วยเวลาเข้าไปซ่อมนะครับก็ตรวจเช็คดูถ้าสมมติมีอาการอะไรก็สัก2อู่20นะครับถ้าเขาฟันธงมาเหมือนกันก็โอเคอันนั้นก็แสดงว่ายังไงก็สอบถามสัก 2-3 ที่ไว้ก่อนแล้วก็เปรียบเทียบกันนะคะใช่ครับตรงนี้ก็จะทำให้ความชัดเจนในการที่จะเสียตังค์หรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ผิดจุดไม่มั่วในการเปลี่ยนนะฮะบางที่เนี่ยอาจจะมีการเอาลองตัวนี้ก่อนนะลูกค้ารับเคาะเพราะว่าต้องเสียตังค์ไม่มีการถอดคืนนะครับตรงนี้ก็ต้องอย่างเงี้ยครับไปลองเข้าศูนย์นี้ศูนย์นี้บอกว่าเป็นตัวนี้เอาไปลองอีกศูนย์นี้อีกศูนย์บอกเอาไม่ใช่มันอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้เอาแล้วทีนี้นะก็ต้องศูนย์ที่สามอีกอะนะคะต้องลองดูครับแป๊บเดียวเองไม่เป็นไรบางทีไม่เสียค่าเช็คนะเพราะว่าเราเข้าไปก็คือเราอาจจะเอาประวัติที่ใบที่มีการตรวจเช็คเสียตังค์ไปแล้วแล้วก็เอามาให้ที่ศูนย์อีกศูนย์หนึ่งให้เขาเช็คก่อนพอเขาจะคิดตังค์ก็ให้เขาดูเนี่ยเข้าที่ดีมาแล้วที่นี่เขาบอกว่าเป็นตัวนี้เอาแล้วมันยังไงกันแน่ตกลงนะคะเนี่ยในการก็คือสอบถามก่อนได้เพราะว่าจะเสียตังค์ทั้งทีแล้วท่านไม่ต้องกลัวครับเรื่องรถเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเวลาถ้าเกิดว่าไปแล้วไปเสียกลางถนนหรือไปเสียกลางทางขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นเรียกว่าเรื่องใหญ่นะคะนะครับแล้วที่สำคัญกรรมเรื่องเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาได้ค่ะถ้าว่าไปเสียอยู่ข้างถนนแล้วรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วเห็นรถเราอาจจะไม่เห็นรถเราจอดเสียอยู่อย่างเงี้ยก็ตูมเข้าไปโอ้โหอันตรายมากๆนะครับขอเพิ่มอีกนิดนึงได้เลยค่ะพูดถึงรถเสียแล้วนะครับก็เพิ่มเติมนิดนึงในการที่รถท่านเสียสมมตินะครับถ้ามีการรถเสียจริงๆบนท้องถนนขอให้ท่านเปิดไฟฮาร์ดสตาร์ทไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับหรือเปิดฝากระโปรงท้ายหรือฝากระโปรงหน้าเอาไว้นะฮะตัวท่านเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่อื่นในที่ปลอดภัยอย่าไปอยู่ที่รถเพราะว่าในท้องถนนมันอาจจะใช้ความเร็วแล้วอาจจะมีการแซงซ้ายมาชนเราได้ตรงนี้นะครับนี่คือการยังไงก็คือห่วงตัวเราไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง
ความพิเศษแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความห่วงใยจากรายการของเราเพื่อคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็อันนี้ก็เป็นคำตอบที่คุณปิยวรรณน่าจะได้ความรู้ไปแล้วก็ได้เพิ่มเติมสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยพี่หมอค่ะได้เวลาแล้วนะคะหน้าที่ของพี่หมอเป็นช่างครับได้ค่ะจัดไปเลยค่ะวันนี้ค่ะมีงานถนัดให้พี่หมอค่ะรถเบนซ์ค่ะ E280 อ่าฮะ E280 รู้สึกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับประตูไม่ล็อกต้องไปดูครับทั้งที่ใช้รถยุโรปอยู่ค่ะหรือรถญี่ปุ่นก็ไปใช้ได้นะครับในการแก้ไขต้องรีบแก้เพราะระบบเซ็นเตอร์ล็อกนี่ถือว่าเป็นการสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยนะฮะประตู4บานฝาถังน้ำมันค่ะฝากระโปรงท้ายถ้าท่านปล่อยทิ้งไว้นานอาจจะเสียตังค์เยอะได้เพราะว่าอาจจะมีการทำงานของปั๊มนะฮะปั๊มมอเตอร์นานขึ้นทำให้ไม่ได้นะถ้าท่านทำก่อนปุ๊บปั๊มมอเตอร์ท่านก็จะหยุดการทำงานและตัดในการทำงานที่ตามสเปคของเขาเลยเดี๋ยวไปซ่อมรถกับพี่หมอดูดีกว่าครับอาจจะเป็นที่วาล์วลมประตูนะหรือว่าปั๊มเซ็นเตอร์ล็อกตรงนี้นะครับต้องขออนุญาตนะดูนิดนึงดูหน่อยนะพี่